بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينพี่น้องที่มาร่วมงานตลอดจนท่านวิทยากรนะครับดร.วิสุทธิ์บิลลาเต้ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพระคุณเจ้าพระดุษฎีเมธังกุโรสหายร่วมอุดมการณ์ในเรื่องของคุณธรรมหรือมนุษยธรรมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ในประเด็นของ Unity in Diversity เรามีเวลาในการสนทนาเพียง45นาทีนะครับพระคุณเจ้าวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากพระดุษฎีเมธังกุโรซึ่งเป็นพระนักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมเป็นพระนักเขียนผู้ที่ทำหน้าที่ในการบอกกล่าวในเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นให้เกิดความสันติสุข Unity in Diversity เป็นประเด็นพวกเราอาจจะคุ้นชินหรือไม่คุ้นชินก็ตามแต่หัวข้อ Unity หนึ่งเดียวหรือเอกภาพ In Diversity หรือในความหลากหลายนั้นถูกนำมาใช้ในการใช้ชีวิตร่วมกันของบรรดาศาสนิกชนในบรรดาความเชื่อที่มีความแตกต่างกันเมื่อความเชื่อหลายๆความเชื่อมาอยู่รวมกันเราสามารถที่จะยืนหยัดในแบบของการเชื่อของเราอย่างแน่วแน่เราสามารถที่จะร่วมมือกันในการช่วยเหลือแบบมนุษยธรรมถ้าหากว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ผมคิดว่าบรรดาวิทยากรที่จะสนทนากับเราวันนี้จะให้ความหมายที่มีความหลากหลายเพราะท่ามกลางกระแสที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นกระแสที่น่าสนใจมากกระแสที่เราได้รับจากสื่อว่าวันนี้เองเราน่าจะต้องมานั่งคุยกันในระหว่างพระคุณเจ้ากับผู้รู้ทางศาสนาของเราเองเพื่อจะหาจุดที่จะนำไปสู่การให้มุมมองที่ให้เกิดสังคมสันติสุขมากขึ้นในเบื้องต้นนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเรานั้นได้มาฟังดร.วิสุทธิ์บิลลาเต้ซึ่งเป็นวิทยากรหลักนะครับได้เปิดประเด็นก่อนนะครับว่าในแนวคิดหลักคิดว่าด้วย Unity in Diversity ที่อาจารย์มองว่าท่ามกลางที่เราเห็นณตอนนี้เนี่ยมันสมควรที่เราจะนำมาใช้อย่างไรนะครับขอเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันวาลาท่านพระคุณเจ้าวิทยากรท่านผู้ดำเนินรายการและพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ค่ำคืนนี้นะครับพวกเราได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันมารับฟังประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมหรือมนุษย์บวกธรรมภายใต้คำขวัญที่ว่า Unity in Diversity หรือหนึ่งเดียวในความหลากหลายผมคิดว่าสโลแกนนี้เนี่ยคำขวัญนี้เนี่ยสะท้อนบอกถึงความในใจของผู้เขียนผู้คิดขึ้นมานะครับว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์อย่างไรในโลกปัจจุบันเพราะโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ความต่างเนี่ยก่อให้เกิดความเป็นศัตรูต่อกันและกันมากความต่างทางเชื้อชาติก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการฆ่าฟันกันอย่างมโหฬารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับความต่างทางศาสนาก็เคยทำให้ผู้คนเนี่ยต้องลงมือเข่นฆ่ากัน
จนล้มหายตายจากไปนะ20-30ล้านคนจะใช้เวลายาวนานหลายสิบปีนะครับเคยมีเช่นนั้นเพียงเพราะความเชื่อที่แตกต่างกันในทางศาสนาแม้จะไม่เข็นฆ่ากันแต่ก็ก่อให้เกิดความบาดหมางความเป็นอริศัตรูซึ่งกันและกันมายาวนานเช่นกันความต่างแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ในความเป็นจริงก็คือเป็นธรรมชาติซึ่งเราไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์เนี่ยบนพื้นฐานของความแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่มาจากรากเหง้าเพียงหนึ่งเดียวนะก็คือสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้เนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนมีความต่างนะเพราะความต่างนี้ถือเป็นเราะห์มะห์จากอัลเลาะห์เป็นเมตตาธรรมจากอัลเลาะห์ความต่างทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความต่างทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขนะเพราะถ้าหากว่าสมมุติว่าเรามาที่ในงานเนี่ยนะครับแล้วมันมีอาหารเพียงหนึ่งเดียวให้เราก็ไม่มีทางเลือกอะไรเลยแต่ความหลากหลายของสินค้าทั้งที่มาเนี่ยที่มาแสดงเนี่ยมันทำให้เกิดความพึงพอใจคุณไม่ชอบสิ่งนี้คุณก็ยังมีสิ่งอื่นให้เลือกได้เราดูอาหารที่มีอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสร้างมาเพียงหนึ่งเดียวนะแต่ให้มีความหลากหลายมากนะครับทั้งที่เป็นวิตามินเป็นเกลือแร่เป็นโปรตีนเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นโน่นเป็นนี่ร่างกายมนุษย์เองเนี่ยเวลาจะบริโภคอะไรเข้าไปจะบริโภคอย่างเดียวไม่ได้เขาจึงบอกว่าต้องบริโภคอย่างน้อยให้ครบ5หมู่นะครับมันหมายถึงว่าในตัวของคนเราเองก็ต้องบริโภคความต่างจึงจะอยู่ได้นะครับแม้กระทั่งเขาบอกว่าไขสิ่งที่มันเป็นชัดเจนไขมันเนี่ยนะมันอันตรายใช่ไหมครับแต่มันก็จำเป็นต่อร่างกายนะเพราะไขมันอาหารบางอย่างมันละลายไม่ได้ถ้าไม่มีไขมันในร่างกายใช่ครับมันต้องอาศัยไขมันในการละลายของตัวของมันเองดังนั้นนี่คือสรรพสิ่งในโลกเนี่ยถูกสร้างมาให้มีความต่างและความต่างก็ก่อให้เกิดความงดงามในธรรมชาติเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยไม่มีใครอยากจะเห็นว่ามันมีแต่ทะเลแต่ที่ไหนถ้ามีทะเลด้วยมีหาดทรายมีภูเขามีน้ำตกมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก่อให้เกิดความรื่นรมและก็ความสุขแก่ผู้ที่ได้ประสบพบเห็นนี่เองที่บอกว่าความต่างจึงเป็นธรรมชาติมันเป็นพระราชประสงค์แห่งอัลลอฮ์ที่ให้เกิดความต่างขึ้นในโลกใบนี้และถ้าไม่มีความต่างเนี่ยเราก็อยู่ได้อย่างลำบากยากเย็นอย่างยิ่งหรืออาจจะอยู่ไม่ได้เลยแสดงว่ามนุษย์เนี่ยชอบความแตกต่างถูกต้องคืออารมณ์สนตรีอารมณ์บันเทิงอารมณ์ที่เป็นความสุขเวลาไปชายหาดเนี่ยถ้าไปชายหาดเห็นทะเลอย่างเดียวใช่ไม่มีหาดทรายครับไม่มีต้นไม้ใช่นะครับเราก็ไม่มีความสุขเหมือนกันถูกต้องแสดงว่าความแตกต่างนั้นเราสามารถที่จะทำให้มีความสุขได้ถูกต้องครับแล้วทำไมถึงความแตกต่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้เนี่ย มันทำให้เกิดความขัดแย้งได้มันเป็นสิ่งที่ในเมื่อความแตกต่างนี้คือธรรมชาติและอัลเลาะห์ทรงสร้างความแตกต่างเพื่อเป็นเมตตาแก่มนุษย์การที่มนุษย์เอาความเมตตาเหล่านี้มาใช้ในการก่อให้เกิดความเป็นอริศัตรูจนถึงขั้นเข็นฆ่าทำลายล้างมันสะท้อนว่ามันมีความเบี่ยงเบนบางอย่างที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เองที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติอะไรครับที่ทำให้เรามีความเบี่ยงเบนและใช้ความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นอาวุธในการเข็นฆ่าและทำลายล้างซึ่งกันและกันผมคิดว่ามีในตั้งแต่ประวัติศาสตร์เป็นต้นมาเนี่ยมีไม่มากนักหนึ่งก็คือความเป็นชาตินิยมหรือชาติพันธุ์นิยมนะครับชาติพันธุ์นิยมความจริงมันก็เป็นธรรมชาติว่าคนเราเมื่อเกิดมาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจในชาติกำเนิดของตัวเองคนไทยก็จะมีความรู้สึกว่ารักความเป็นไทยคนชาติไหนชาติพันธุ์ไหนก็จะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นหน่วยหนึ่งและก็ต้องสังกัดมีความรักต่อชาติพันธุ์นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลิกุลฮิซบิมบิมาละดัยฮิมฟะริฮูนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะพึงพอใจต่อสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใ
ช่ไหมครับในความเป็นตัวของตัวเองในเวลานั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกเชิงชาติพันธุ์เนี่ยมันถูกกระตุ้นเร่งเร้าโดยปัจจัยที่เราสร้างขึ้นเองทั้งนั้นเนี่ยนะครับด้วยวาทกรรมต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยทำให้ความรู้สึกชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมเนี่ยมันไปเกินเลยขอบเขตที่มันควรจะเป็นกลายเป็นว่าชาตินิยมเหล่านี้เนี่ยมองตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีเรียกว่าดีเลิศประเสริฐสีกว่าใครขณะที่มองชาติพันธุ์อื่นเนี่ยว่าต่ำต้อยและก็ด้อยค่ากว่าตนเกิดเป็นการแบ่งชั้นวรรณะนะครับเกิดเป็นการคิดว่าชาติพันธุ์นี้คือชาติพันธุ์ที่สูงส่งกว่าใครอื่นทั้งหมดเช่นชาติพันธุ์อรยันที่เคยคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่สูงส่งเหนือใครและชาติพันธุ์อื่นถูกก็อยู่ชั้นต่ำลงไปกลายเป็นลัทธิที่เรียกว่านาซีและนำไปสู่การเข่นฆ่าผู้คนแล้วก็นำมาซึ่งสงครามโลกใช่ไหมครับนี่คือชาติพันธุ์ที่มันอะไรก็ตามที่มันเกินเลยขอบเขตมันกลายเป็นความตกขอบสุดขั้วเนี่ยนะครับธรรมชาติที่คนเรามีเนี่ยก็จะทำให้เราใช้ธรรมชาติเหล่านั้นไปสู่การประหัตประหารและเข่นฆ่าได้คือมันจะสร้างความเสียหายได้การบริโภคเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับอาจารย์ฟาวซีครับแล้วเราต้องกินต้องดื่มแต่ถ้าเรากินมากเกินไปนอนมากเกินไปหรือทำอะไรที่มันมากเกินไปทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในเชิงลบทั้งสิ้นนั้นชาติพันธุ์นิยมของคนเราก็เช่นกันก็อาจจะนำไปสู่การเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนชาติพันธุ์อื่นจนกระทั่งนำไปสู่การรบราฆ่าฟันกันได้เขาเรียกความอิ่มตัวของความสุขขั้วการอิ่มตัวของชาตินิยมหรือการเห็นแก่ตนแบบสุดๆทำให้เราเองไม่สามารถที่จะพังทลายหรือเปิดรับสิ่งที่เป็นความต่างจากตรงอื่นได้ถูกต้องวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าเห็นไหมครับนโยบายของประเทศมหาอำนาจเช่นอเมริกาเนี่ยนโยบายเมกา MAGA หรือที่มันมาจากนโยบายว่า Make America เนี่ย Great Again คือทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็จะมองความเป็นอเมริกาเท่านั้นคุณจะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ยังไงก็ด้วยการที่ไปมองคนความแตกต่างเช่นมองมุสลิมหรือมองคนชาติพันธุ์อื่นสีผิวอื่นเนี่ยเป็นศัตรูไปมองเป็นนโยบายของการมองหาศัตรูเอาความต่างเนี่ยมาเป็นศัตรูของตัวเองนะครับก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมให้ตัวเองเป็นมหาอำนาจขึ้นมารักษาอำนาจเอาไว้เนี่ยก็ทำด้วยอะไรด้วยนโยบายอะไรครับก็นโยบายที่ในการสร้างศัตรูขึ้นมามุ่งทำลายล้างเป็นศัตรูที่มองเห็นว่าไม่เหมือนตนต่างจากตนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับในขณะที่อิสลามสอนว่ายาอัยยูฮันนัสอินนาคอลักนากุมมินซะกะรีวะอุนซาวะจัลนากุมชุอูบะวะกะบาอิละลิตะอารฟูอินอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมมนุษย์ทั้งหลายเราสร้างเจ้ามาเนี่ยจากชายหนึ่งและหญิงหนึ่งคือมันมาจากหนึ่งเนี่ยครับนะครับแล้วก็แตกกอต่อยอดวงวานออกมาเป็นเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆนานาแต่ทั้งหมดไม่ใช่ให้เราเนี่ยมาเหยียดหยามและดูหมิ่นซึ่งกันและกันยกตนเองว่าเหนือใครแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นมันไม่ใช่อย่างนั้นอัลเลาะห์บอกว่าลีตะอารอฟูก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยและก็ใช้ส่วนดีของที่มีต่อกันและกันในการเติมเต็มส่วนด้อยของกันและกันเพราะในแต่ละชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มแต่ละก้อนที่อยู่เป็นอยู่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับเราอยู่ในประเทศไทยเราอาจจะมีต้นไม้รากไม้หลากหลายพันธุ์แต่เราก็อาจจะขาดแคลนแร่ธาตุบางอย่างซึ่งต้องอาศัยคนอื่นเขาวัฒนธรรมของเราอาจจะมีดีและก็มีด้อยที่จะต้องเอาวัฒนธรรมอื่นมาเติมเต็มให้นั้นไม่มีวัฒนธรรมไหนในประเทศไทยนะครับที่มันเป็นวัฒนธรรมไทยล้วนๆนะผสมผสานล้วนแล้วแต่ผสมผสานมันจึงจะเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและก็สมบูรณ์ได้นะครับนี่คือคำว่าลิตาอารอฟูนั้นเมื่อใครที่เกิดความมีริสกีมีอะไรที่ดีเด่นขึ้นมาท่านอย่าไปลำพองตนว่านั่นเป็นเพราะความสามารถของท่านแต่นั่นเป็นเพราะอัลเลาะห์ผู้ประทานให้และสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้จะต้องถูกใช้ไปเพื่อยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์
การสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ต่างหากนะครับที่จะบ่งบอกว่าคุณมีความตักวาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงและความตักวาต่ออัลลอฮ์นี่นะครับที่จะเป็นตัวบ่งชี้เป็นดัชนีชี้วัดว่าท่านเป็นผู้มีความประเสริฐที่แท้จริงไม่ใช่เพราะท่านเป็นคนชาติพันธุ์นั้นชาติพันธุ์นี้พูดภาษานั้นสีผิวนั้นสีผิวนี้ไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่าใครถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีขึ้นมาทันทีไม่ใช่ครับแต่เป็นเพราะว่าท่านมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และใช้สรรพสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้เนี่ยเพื่อยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงต่างหากครับเอาละครับเราได้เห็นแนวคิดแล้วก็อาจารย์ดร.วิสุทธิ์เนี่ยพยายามนำเรื่องประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับประวัติศาสตร์การซึ่งได้มาซึ่งเรื่องความแตกต่างในยุคของการฟื้นฟูพัฒนามนุษย์ด้วยกันนะครับให้เห็นกลไกในเรื่องของร่างกายสรีระต่างๆเพื่อให้เห็นในเชิงตรรกะมากขึ้นนะครับว่าเราสามารถที่จะยอมรับความแตกต่างมีเพียงแต่เราคนเราเท่านั้นที่ไม่ได้เปิดตัวเองไปสู่การยอมรับที่จะอยู่ด้วยกันในความแตกต่างได้ก็เดี๋ยวจะนิมนต์พระคุณเจ้านะครับว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้แนวคิดในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้นิมนต์ให้พระคุณเจ้าเนี่ยได้สะท้อนถึงแนวคิดหลักคิดอาจจะเป็นหลักคิดของพุทธเจ้าก็ได้หรือหลักคิดในการใช้อยู่ด้วยกันในสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับในแบบความแตกต่างในแบบของ unity and diversity นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกคนครับแล้วก็ความเจริญธรรมจึงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับคำว่า unity and diversity เนี่ยเราก็แปลว่าเอกภาพในความหลากหลายความหลากหลายคือความแตกต่างกันมีความงดงามจากที่ท่านประธานสภาได้พูดถึงไปแล้วว่าทำให้โลกนี้น่าอยู่หรือเราอยู่รอดได้ด้วยความแตกต่างผสมผสานกันแต่ถ้าเราใช้ความแตกต่างนั้นในทางลบเนี่ยก็อาจจะเกิดความแตกแยกเพราะจึงมีคำพูดว่าความแตกต่างทำให้เกิดความหลากหลายแต่ความแตกแยกทำให้แหลกสลายความแตกต่างนั้นมีความงดงามเหมือนดอกไม้เนี่ยถ้ามีสีขาวอย่างเดียวเนี่ยทั้งป่าเลยเนี่ยมันก็เป็นไม่มีความงดงามแตกต่างกันนะแต่ถ้ามันมีความแตกต่างแล้วมาเสริมกันเนี่ยก็ทำให้ดูดีขึ้นนะแล้วคนเราเนี่ยเกิดมาก็ไม่เท่ากันนะนิ้วก็ไม่เท่ากันแต่ละนิ้วก็มีหน้าที่ใช้งานเฉพาะซึ่งหากว่าสามัคคีกันรวมกันก็มีพลังแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะแต่ถ้าว่าทะเลาะกันหรือว่ามาข่มกันเนี่ยก็มีแต่ความแตกแยกนะครับไม่ร่วมมือกันก็ทำให้ไม่สำเร็จประโยชน์ในการทำอะไรนะจะหยิบฉวยอะไรก็ต้องใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งกับทั้ง4นิ้วนะประกอบกันอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะหยิบของใดจะเขียนหนังสือก็ต้องใช้นิ้วนะอย่างน้อย1นิ้ว2นิ้วร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจดีอยู่แล้วนะทีนี้สำหรับคำพูดว่าเอกภาพเนี่ยคือความเป็นหนึ่งเดียวกันนะที่เอกภาพต้องแปลว่าหนึ่งเดียวกันไม่ได้แปลว่าหนึ่งเดียวเฉยๆนะคือหนึ่งเดียวกันว่าหมายรวมเป็นอันเดียวกันแม้จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็มีสองตาสองแขนสองขานะโดยรวมเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสีตาไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันผมยาวผมสั้นนะหรือมีเพศชายเพศหญิงเนี่ยแต่ที่จริงแล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของร่วมกันแล้วเราพยายามมองส่วนที่เหมือนมากกว่าไปเน้นส่วนที่ต่างถ้ามองส่วนที่เหมือนแล้วเนี่ยเราจะว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันทุกคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันความแตกต่างในเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเมื่อกี้ท่านผู้รู้ก็บอกไปแล้วว่าในโลกธรรมชาติมันมีความหลากหลายนะอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศอบอุ่นมันก็ทำให้เครื่องห่วงไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยงั้นเมื่อมนุษย์เราปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสร้างความเชื่อสร้างวัฒนธรรมก็ทำให้การอยู่ร่วมกันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เมื่อต่างชนชาติต่างความเชื่อมาอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องใจกว้างขึ้นกว่าเดิมนะจะทำเพื่อครอบครัวตัวเองเพื่อชนชาติตัวเองเพื่อศาสนาตัวเองเนี่ยไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการขัดแย้งบาดหมางกันในที่สุดก็จะทำลายล้างกันแล้วก็อยู่ไม่รอดทั้งคู่นะแต่ถ้าหากว่ามีความร่วมมือกันเนี่ยจะทำให้เกิดการเกื้อกูลกันอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของการที่เราบอกว่าเอกภาพในความหลากหลายเนี่ยทำให้อยู่ร่วมกันได้หรือว่าในสมัยใหม่อาจจะเรียกว่าพหุวัฒนธรรมนะมีความเชื่อความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนกันแต่เราอยู่ร่วมกันได้เพราะเรามีใจเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ถึงกันในทางศาสนาเมื่อเป็นศาสนาพุทธกับอิสลามเนี่ยเราก็จะมีคำสอนหลักก็คือการทำทานหรือการแบ่งปันการรักษาศีลคือการที่เราควบคุมตัวเองนะอย่าให้กิเลสอย่าให้ความชั่วร้ายเข้ามาครอบงำจิตใจของเราแล้วก็ไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์เบียดเบียนธรรมชาติพุทธศาสนาสอนเรื่องทางสายกลางเนี่ยการบริโภคใช้สอยก็ต้องมีความพอดีนะพระเจ้าท่านตรัสว่าสงครามทั้งหลายเนี่ยเกิดจากสาเหตุ3อย่างนะเรียกว่า1เกิดจากตัณหาความอยากได้อยากครอบครองเนี่ยบางประเทศอยากได้น้ำมันก็หาเรื่องทะเลาะให้เขามีปัญหาเพื่อเราจะได้แทรกแซงก็ไปยึดครองประเทศเขาจะได้ขายของจะได้เอาของดีๆเข้ามาหรือว่าบางทีไม่ได้มีความขัดแย้งเพราะผลประโยชน์แต่มานะอันที่2มานะความถือตัวเราดีกว่าเขาเชื้อชาติเราดีกว่าเขาก็ทำให้ลบกันด้วยการต้องการรักษาศักดิ์ศรีนะอันที่3ก็คือทิฏฐิความเห็นนะอย่างเรื่องความเชื่อทางศาสนาเนี่ยทุกคนก็ยอมรับเป็นของดีแต่พอเรายึดถือว่าศาสนาเราดีหรือดีที่สุดเนี่ยมันเกิดการข่มเกิดการกระทบกระทั่งกันในที่สุดความเห็นไม่ตรงกันก็ทำให้ทะเลาะกันสามีภรรยาก็ต้องแยกทางกันนะต้องเลิกกันเพราะอะไรเพราะว่ายึดบั้นความเห็นของตนเองมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินทางสายกลางมันมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควบคุมตัวเองแล้วก็พยายามใช้ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะโครงการที่ทางจุฬาฯรัฐมนตรีตัดทำขึ้นเนี่ยคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยตมาคิดว่าเป็นดำริที่ดีนะคณะสงฆ์ตอนนี้ก็มีงานสาธารณสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเพราะลำพังการปกครองศึกษาเผยแผ่และการดูแลก่อสร้างพวกนี้ไม่พอนะต้องช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาศาสนามีมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีนะงั้นทุกศาสนาอย่างศาสนาคริสต์ก็ทำมานานแล้วว่าเราต้องช่วยคนที่ประสบภัยคนที่ถูกรังแกนะเพื่อให้เขามีความสุขในระดับหนึ่งนะแล้วการที่เราช่วยเหลือกันนี่แหละนะทำให้เกิดธรรมะในจิตใจมนุษย์ขึ้นงั้นคำว่ามนุษย์บวกธรรมเนี่ยถ้าเราจะแปลก็คือธรรมะที่ทำให้เราเป็นมนุษย์หรือธรรมะแห่งมนุษย์เนี่ยในพุทธศาสนาก็สอนเรื่องศีลรักษาศีล5นะในพุทธศาสนาก็มีบัญญัติ10ประการในอิสลามก็มีเช่นเดียวกันนะส่วนการเผื่อแผ่นั้นน่ะทำให้เรามีความรักกันพระเจ้าตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักการให้ทำให้เยื่อใยไมตรีต่อกันบางทีเราผิดใจกันแต่เคยเอื้อเฟื้อกันมาเคยคุ้นเคยกันก็ทำให้เราให้อภัยกันทำให้เราเข้าใจกันมาพูดคุยกันได้นะว่ามีอะไรที่เข้าใจผิดมีอะไรที่ล่วงเกินก็ขอโทษขออภัยแล้วก็กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสมานไมตรีนะมาคิดว่าเนื้อหาของศาสนาเนี่ยเป็นแบบเดียวกันหมดนะนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสที่จะมา อยู่กับท่านมาจนท่านสิ้นถึงแก่มรณภาพไปเนี่ยท่านก็มีปณิธาน3อย่างท่านทำงานมา60ปีบอกว่า1เราต้องช่วยทุกศาสนาเข้าถึงหัวใจของศาสนาตัวเองถ้าไม่เข้าใจหัวใจของศาสนาเนี่ยจะเอาศาสนาไปทะเลาะกับคนอื่นแต่ถ้าเราเข้าใจถึงหัวใจของทุกศาสนาของศาสนาตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเกิดความซาบซึ้งแล้วจะไม่เบียดเบียนกันอันที่2ต้องเข้าใจศาสนาของเพื่อนด้วยนะเพื่อนถืออะไรเพื่อนเชื่ออย่างไรเราจะได้ไม่ไปละเมิดไปทำให้เขาลำบากใจนะอันที่3ทุกศาสนาต้องร่วมมือกันต่อสู้นะให้โลกนี้เป็นอิสระจากวัตถุนิยมนะหรือว่าอยู่เหนือกิเลสตัณหาต่างๆเพราะบริโภคนิยมวัตถุนิยมเนี่ยมันทำลายโลกนะเช่นว่าเราบริโภคมากเกินไปทำให้เกิดทรัพยากรร่อยหรอเกิดขยะเกิดมลพิษนะเกิดการเบียดเบียนกันและกันนะเกิดสงครามนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราทุกคนควบคุมการบริโภคอยู่ในทางสายกลางนะเราก็จะไม่เบียดเบียนกันและไม่ทำลายธรรมชาติเพราะฉะนั้นลูกหลานของเราก็จะเกิดมามีความอุดมสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแนวทางที่ท่านให้เราถือปฏิบัติและบัดคิดว่าพระเจ้าบัดเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงทำตัวอย่างให้ดูว่าถ้าทุกศาสนาซึ่งสอนคนเป็นคนดีเนี่ยกลมเกลียวกันเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันไม่ให้กิเลสที่การโฆษณาชวนเชื่อนะให้เราซื้อสินค้าหรือบริโภคมากเกินไปจนท่านเกิดปัญหาเนี่ยลุกลามนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องเชื่อมมนุษย์อยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะก็คิดว่าเป็นแนวทางที่สามารถใช้ได้ครับแสดงว่าในเรื่องของแนวทางที่ท่านพุทธทาสเองได้เสนอเป็นแบบแผนให้กับพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับเพื่อนำไปสู่การเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการ
การเรียนรู้ศาสนาซึ่งกันและกันเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อุปสรรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างหนึ่ง unity diversity เนี่ยเวลาเราได้สนทนากันหรือ dialogue สารเสวนาเนี่ยก็จะพบว่าครั้งแรกเราก็จะพบว่าฝ่ายตรงข้ามไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยเราเป็นใครและเราก็ไม่เข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นอะไรและหลังจากที่ได้พูดคุยการเรียนรู้เปิดใจที่จะเรียนรู้ศาสนาของเพื่อนแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามนุษย์คนนั้นก็จะมีภาวะของการเปิดเพื่อจะนำไปสู่การปรับให้ถึงที่สุดการปรับตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากนะครับอาจารย์ดร.วิสุทธิ์ก็คือว่าการปรับหลังจากที่เขาได้เรียนรู้และเขาพยายามที่จะทำให้มีทัศนคติไปสู่การเขาเรียกว่าสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับเพื่อนต่างศาสนาได้ประเด็นนี้นะพระคุณเจ้าเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ตรงที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับบรรดาศาสนิกต่างๆอยากจะให้ได้เล่าตรงนี้นะครับว่าการเรียนรู้ศาสนาของเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาในประเทศไทยปัจจุบันไหมเพราะคุณเจ้าอาจจะทราบดีนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ศาสนามีประเด็นที่ไม่เข้าใจกันระหว่างศาสนาเนี่ยก็เพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจจริงว่าศาสนานั้นมีความมุ่งหมายความมุ่งหวังอะไรและมีการชี้นำต่างๆนานาทำให้บรรดาประชาชนบรรดาคนที่บอกว่าไม่เคยเรียนรู้ศาสนาจะต้องคล้อยตามแล้วก็เชื่อในสิ่งที่พระคุณเจ้าหรือบรรดาโต๊ะครูใดๆก็แต่ที่กำลังที่จะห้ามหันซึ่งกันและกันอย่างนี้นะครับนิมนต์ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะแหลมคมและล่อแหลมมากขึ้นนะที่จริงอาตมาก็คิดว่าทุกคนยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ตั้งประเทศมา700กว่าปีเนี่ยเราไม่เคยมีการเบียดเบียนเรื่องศาสนานะในบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยมีวัดหลายวัดท่านเจ้าวาดเนี่ยเชิญบาทหลวงมาแสดงธรรมในคริสตศาสนาในที่ศาลาวัดเลยนะคือไม่กลัวว่าคนพุทธจะเปลี่ยนศาสนาเพราะเรามีความเชื่อว่าทุกคนถ้าเข้าถึงหัวใจศาสนามีความสุขแล้วเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนศาสนาหรอกนะทีนี้เมืองไทยในสมัย50ปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกกระแสทางตะวันตกเข้ามามากแล้วคนไทยเนี่ยห่างเหินจากศาสนาอาจจะเรื่องการศึกษาในวัดในโรงเรียนนะลดบทบาทลงไปทำให้ลดบทบาทศาสนาลงไปทำให้คนไทยไม่รู้จักพุทธศาสนาที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมเห็นไหมเมื่อไม่ถือศีลห้าเนี่ยปัญหาสังคมเรื่องการฆ่ากันการลักขโมยคอร์รัปชันนะมีชู้มีกิ๊กแล้วก็หย่าร้างกันหรือว่าการโกหกนะการมียาเสพติดเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพราะว่าชาวพุทธไม่ปฏิบัติศาสนากิจของตนเองนะในศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันนะถ้าว่าศาสนิกไม่สนใจหัวใจศาสนาหรือไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในครอบครัวในชุมชนของเขานะว่าก็คิดว่า1เนี่ยต้องมาปรับปรุงศาสนาและศาสนิกของตนเองและ2เราเปิดใจกว้างเรียนรู้จากศาสนาอื่นหรือยอมรับศาสนาอื่นฟังศาสนาอื่นได้เพราะทุกศาสนาเนี่ยจะสอนเสริมกันนะอย่างอาตมาเคยคุยกับบางท่านบอกว่าเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยเข้มแข็งมากเรื่องการสวดมนต์เรื่องการไม่ให้คนฆ่าตัวตายนะครับมันมีหลักความเชื่อซึ่งมันเป็นจุดดีที่ทำให้เรามาเสริมเวลาอธิบายหลักธรรมเรื่องศาสนาได้นะอันนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนที่เสริมกันนะหรือว่าในเรื่องของการทำงานนะแต่ว่าคิดว่าพอเราเห็นเพื่อนมนุษย์มีความทุกข์อยากยกตัวอย่างที่ประเทศไต้หวันนะไต้หวันนี่ก็มีพุทธศาสนาแบบมหายานท่านเจิ้งเหยียนที่เป็นภิกษุณีนะเป็นนักบวชหญิงเนี่ยพาสมาชิกประมาณ10ล้านคนบริจาคเงินช่วยเหลือแผ่นดินไหวที่ไหนเกิดพายุที่ไหนท่านไปช่วยหมดรวมทั้งกินแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ตรงข้ามกับไต้หวันประชาชนส่วนหนึ่งไม่ยอมรับนะไม่อยากให้ไปช่วยคู่แข่งหรือว่าข้าศึกทางลัทธิการเมืองแต่ท่านไม่ฟังท่านบอกว่าเพื่อนมนุษย์อยู่ที่ไหนถ้าตกเรือยากต้องช่วยแล้วพอท่านช่วยจริงๆนะในที่สุดเนี่ยผู้คนที่ไต้หวันก็ยอมรับว่าท่านทำถูกแล้วเวลาเพื่อนมนุษย์ร้องไห้มีความทุกข์เนี่ยน้ำตามันเหมือนกันเราอย่าเอาความเชื่อมาเป็นตัวแบ่งแยกแต่เอาความเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตั้งแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ดีแล้วก็จะเกิดการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันนะพันธมิตรข้อหนึ่งเราเปิดใจบริสุทธิ์ใจแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันแล้วก็มีขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นนะครับอย่าเราจะไม่สะดวกสบายเหมือนที่เราเคยเป็นแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้มิตรภาพเราได้ความได้เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นนะก็คิดว่า
ต้องช่วยกันทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเพื่อยับยั้งการเบียดเบียนกันในโลกนะตอนนี้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มากอยู่แล้วยังมีเพื่อนมนุษย์มาเบียดเบียนกันอีกเพราะสงครามเนี่ยเราก็ต้องพยายามยุติหรือหยุดยั้งนะดำริหลายๆเรื่องที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียเช่นอุตสาหกรรมนะหรือว่าการทำเหมืองการทำโรงงานบางอย่างที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำลายชุมชนเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะว่าความร่ำรวยมั่งคั่งทางโภคทรัพย์มันเป็นเฉพาะกับคนบางคนและไม่ได้ทำให้คนมีความสุขที่แท้จริงแต่การที่เรากลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นใจคนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยต่างหากที่ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงตามหลักคำสอนทางศาสนาถ้าทุกคนเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่มีความแย้งการขัดแย้งกันนะเพราะว่าผลประโยชน์เรื่องเงินทองบ้างเรื่องการยกตัวข่มท่านบ้างหรือว่าความยึดมั่นในความเชื่อไม่ว่าจะความเชื่อทางการเมืองหรือทางศาสนานะก็คิดว่าเป็นทางออกที่สังคมจะต้องเรียนรู้นะอันนี้น่าจะเป็นหลักดุลยภาพอย่างหนึ่งหลักเป็นกลางที่ทางพุทธศาสนาเองสอนที่เป็นแก่นแท้แก่นแท้ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะบิดเบียนมนุษย์ด้วยกันไม่สามารถที่จะไปทำร้ายทำร้ายมนุษย์ด้วยกันได้ยกตัวอย่างการเบียดเบียนเช่นเรื่องศีลห้าเนี่ยเคารพในชีวิตและทรัพย์ร่างกายของเขานะเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดฆ่าสัตว์ชีวิตเราไม่เราเคารพในทรัพย์สินที่เขาหามาได้เคารพในครอบครัวในคู่ครองของเขาเคารพในความจริงที่เขาควรจะได้รับนะแล้วเคารพในเรื่องความปลอดภัยของเขาเพราะถ้าเราใช้ของมึนเมาสิ่งเสพติดเนี่ยเราจะครองตัวเองไม่ได้ความเป็นมนุษย์เราจะหายไปครับพอเราไม่มีความเป็นมนุษย์เราก็มีความเป็นสัตว์ก็ไปเบียดเบียนคนอื่นอยากได้อะไรอยากเอาอะไรก็ไปข่มขืนไปฉุดคร่าไปลักขโมยอย่างเงี้ยนั้นการมีศีล5เนี่ยเป็นการทำให้เราเป็นมนุษย์นั้นมนุษยธรรมในพุทธศาสนาคือการมีศีล5แล้วเราจะมีพอเราไม่มีบัญญัติเนี่ยเราก็มีเงินเหลือไปให้ทานไปช่วยเหลือคนอื่นครับน่าสนใจดร.วิสุทธ์ครับประเด็นเดียวกันที่บอกว่าการรู้จักศาสนาของเพื่อนในประเด็นเดียวกันอาจารย์มีมุมมองไงว่าวันนี้เองเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใกล้ศาสนาของเพื่อนบ้านเลยเพราะเราอาจจะถูกสอนมาว่าอย่าไปเรียนรู้อาจจะมีนักวิชาการท่านใดท่านหนึ่งหรือหลักการข้อใดข้อหนึ่งบอกว่าต้องระวังแล้วก็ระวังจนเราเองไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้เลยแล้วก็มีความเข้าใจผิดในประเด็นอย่างนี้นะครับอยากให้ท่านผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าการรู้จักเขารู้จักเราเนี่ยจะมีประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในแบบของ unity and diversity เป็นอย่างดีอย่างไรบ้างเชิญครับตะกี้ได้พูดถึงเป้าหมายของความแตกต่างที่อัลเลาะห์สร้างบอกลิตาอารอฟูครับการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกว่าลิตาอารอฟูนะครับคือรู้เขารู้เราเข้าใจเขาเข้าใจเราหากความเข้าใจเนี่ยนำมาซึ่งการเป็นมิตรก็ควรที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าว่าแต่ในยามที่เราอยู่ในภาวะปกติภาวะของความสงบนะครับที่เราควรจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยแม้ในยามสงครามอัลลอฮ์บอกว่าวะอินจะนะฮูลิสซัลมิฟะจะนะฮ์ละฮาคือแม้ในยามสงครามเนี่ยหากว่าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยเขาต้องการความสันติขึ้นมาเขาเสนอสันติภาพไม่อยากรบแล้วเบื่อที่จะต้องรบราฆ่าฟันกันขอสัญญาสงบที่จะสงบทำความสร้างความสันติร่วมกันเนี่ยฟัจนะฮ์ละฮาให้พวกเจ้าเนี่ยจงรับข้อเสนอนั้นและก็มุ่งไปสู่ความสันติความร่มเย็นตรงนั้นนะครับถ้าเม้นว่ากลัวว่าฝ่ายศัตรูจะหลอกอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงอย่าลืมว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ประกันให้เจ้าอัลลอฮ์จะทรงในเมื่อเจ้าต้องการสันติที่แท้จริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวขับอิคลาสต่ออัลลอฮ์แต่ว่ากันกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยศัตรูจะวางแผนยังไงอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือเจ้าแต่ให้มุ่งไปสู่สันติและความร่มเย็นอย่างแท้จริงนะครับไม่กระทั่งในยามสงครามก็ให้รู้ซึ่งกันและกันใช่ไหมครับนั้นในยามสงบก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าเราจะถ้าหากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยได้มีจุดร่วมที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ต้องทำในยามที่ขณะที่ชาวยะฮูดีเนี่ยแสดงความเป็นอริต่อท่านศาสดาและอุมมะอิสลามอย่างโจ่งแจ้งเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์สอนให้ศาสดาทำก็คือเรียกร้องคนเหล่านั้นมาทำความเข้าใจร่วมกันตาเราอิลากาลิมาเดนสวาอินใบหน้าว่าใบหน้ากุบนะครับเรียกร้องมาสู่ว่าบอกว่า
มานั่งคุยกันสิ่งที่มันเป็นจุดร่วมระหว่างยิวกับมุสลิมที่เป็นศัตรูเนี่ยเห็นไหมครับว่าเรามีพระเจ้าด้วยร่วมกันใช่ไหมก็คือหาจุดร่วมสิพอเป็นจุดร่วมแล้วจะได้เกิดว่าถ้างั้นเราก็มาอยู่ร่วมกันได้อย่าไปคิดเรื่องของการสร้างความเป็นศัตรูต่อกันและกันแม้จะไม่ใช่ยิวหรอกพี่น้องพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันในประเทศไทยมันมีจุดร่วมมากมายนี่ครับในความเป็นศาสนาอย่างน้อยที่สุดประเด็นแรกก็คือเรามาจากความเป็นหนึ่งมินเตเกริวะองซาก็คือจากชายหนึ่งและหญิงหนึ่งจากนั้นแต่ก่อต่อพงมีวงวานย่านเครือออกไปกลายเป็นคนต่างชาติต่างภาษาของกันและกันแต่เราก็ต้องร่วมในความเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นครอบครัวของความเป็นมนุษย์เราสุลต่านสุลต่านสลามจึงสอนเราว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะมันมีหลายระดับนะครับให้ถือเป็นเพื่อนบ้านทั้งนั้นไม่ใช่ต่างระดับเช่นเพื่อนบ้านที่เป็นญาติใกล้ชิดเป็นอยู่ในศาสนาเดียวกันและเป็นญาติใกล้ชิดกันนี่ใกล้ชิดที่สุดใช่ไหมครับเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่ญาติแต่ร่วมศาสนาก็เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ต่างศาสนาไม่ใช่ญาติก็ให้ถือเป็นเพื่อนบ้านซึ่งจะต้องหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำสอนซึ่งสอนให้ยอมรับในกันและกันอีกประการหนึ่งก็คือในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์เนี่ยแล้วก็ทรงสร้างให้มนุษย์มีเจตนารมณ์เสรีที่จะเลือกทางเดินของตัวเองนะครับลาอิกรอฮฟิดดีนหมายความว่าไม่มีการบังคับว่าจะให้คนเนี่ยเลือกนับถือศาสนาใดแต่ทรงให้มนุษย์เนี่ยมีเจตนารมณ์เสรีคุณเลือกของคุณเองนะว่าคุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นมุสลิมเนี่ยคุณเลือกของคุณเองอัลเลาะห์ยังไม่บังคับเลยดังนั้นเนี่ยมนุษย์ด้วยกันจะไปบังคับไม่ได้จะไปบังคับให้เขาคิดเหมือนเราทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มันเป็นเจตนารมณ์เสรีที่อัลเลาะห์ให้เราเรียกอัลอิคติยาร์อัลฮุรก็คือการเลือกโดยเสรีของมนุษย์เขาจะเลือกอะไรเป็นอะไรอัลเลาะห์ยังไม่บังคับนะฉะนั้นอัลเลาะห์ให้เลือกมันเหมือนกับว่าเราจบม.6แล้วจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกมหาวิทยาลัยก็ใดก็ได้ใช่ครับแต่คุณเลือกมหาวิทยาลัยไหนแล้วเนี่ยนะคุณก็ต้องรับปริญญาเรียนให้จบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้นตามกติการับปริญญาตามกติกาของมหาวิทยาลัยนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยนี้จะไปรับปริญญามหาลัยอีกมหาลัยหนึ่งมันไม่ได้คุณเลือกของคุณเองหมายความว่าคุณเลือกจะเป็นอะไรคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นแต่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยจะไปบังคับไม่ได้นั้นเราจึงในสมัยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมะดีนะห์ก็เต็มไปด้วยทั้งคนชาวยะฮูดีและซอรอและมุชริกีนแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็ให้ก็เชิญทุกคนมาร่วมกันทําสัตยาบันและลงนามในสิ่งที่เราเรียกว่าซอฮีฟะห์อันมะดีนะตินมุรอวะเราะห์หรือปฏิญญาการอยู่ร่วมกันครับนะครับซึ่งเราอาจจะนับได้ว่านี่เป็นปฏิญญาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาน่าจะเป็นฉบับแรกของโลกก็ได้ที่มันเป็นปฏิญญาที่ถูกตั้งขึ้นมีประมาณ56มาตราใน56มาตราเนี่ยส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างศาสนาทั้งสิ้นเรื่องมุอามะลาตนะใช่นะครับบอกว่าทั้งยิวทั้งมุสลิมเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นชาวมะดีนะห์หากแผ่นดินมะดีนะห์ถูกรุกรานเนี่ยเราจะต้องต่อสู้ร่วมกันเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้ครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับคุณเจ้าฟังแล้วยังไงบ้างครับก็มีเรื่องจะเพิ่มเติมอย่างกรณีที่ความเป็นเพื่อนหรือความเป็นพี่น้องเนี่ยนะจะมาคันทีพูดว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันนะโลกเรานี่เป็นครอบครัวเดียวกันทีนี้บางคนอาจจะไม่สะดวกกับการรับเป็นพี่น้องพุทธศาสนาก็เสนอว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีความทุกข์มากพออยู่แล้วอย่าไปเพิ่มความทุกข์ให้อีกคนนึงเราควรจะเป็นเพื่อนที่เสาะหาทางพ้นทุกข์ร่วมกันอะไรที่ช่วยกันได้แนะนำกันได้เราก็ทำช่วยทางวัตถุบ้างช่วยเรื่องให้กำลังใจให้คำแนะนำตัวอย่างที่ดีนี่เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องหลักในการอยู่ร่วมกันที่ข้อต่อมาก็คือเรื่องของความเชื่อย้ำเรื่องกฎแห่งกรรมนะอย่างที่ท่านผู้รู้เมื่อกี้เนี่ยท่านบอกว่าคุณเลือกเข้ามหาวิทยาลัยไหนก็ได้คณะไหนก็ได้ตามที่คุณถนัดและคุณชอบแต่สิ่งที่เหมือนกันคือว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วรับปริญญาแล้วเนี่ยคุณมีหน้าที่มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
บ้านเกิดเมืองนอนของเราท้องถิ่นเรามีปัญหาอะไรก็มาช่วยตามความสามารถที่เราเรียนมาถูกไหมไม่ใช่ว่าเราเรียนจบมาแล้วนี้แล้วไม่ต้องทำงานมีแต่เงินเดือนอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็ต้องมาทำงานที่เราสามารถทำได้และเราชอบเรามีความสุขและเป็นประโยชน์กับคนอื่นอันนี้มันเป็นหลักการร่วมกันเพราะการถือศาสนาที่แตกต่างกันเนี่ยแต่ว่ามองก็ไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติตามหลักธรรมและความมุ่งหมายของศาสนาคือลดความเห็นแก่ตัวช่วยเหลือกันและกันให้มากขึ้นก็จะทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วเรายังยืนยันในหลักที่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมบางคนใช้อาวุธบางคนใช้เล่ห์เหลี่ยมบางคนใช้เงินทองมาเอาชนะเราเป็นบางครั้งบางคราวก็อาจจะเป็นไปได้แต่เขาจะไม่ชนะตลอดไปถ้าคนรู้เท่าทันคนมีความจริงใจต่อกันเข้าใจกันเนี่ยในที่สุดความร่วมมือของฝ่ายธรรมะคนที่มีความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อคนอื่นเนี่ยจะประสบชัยชนะในที่สุดคนที่มาหลอกลวงคนที่มาข่มขู่คนที่มาคดโกงเนี่ยก็ชนะเป็นบางครั้งบางคราวนะชนะบางคนได้ในบางคราวแต่ไม่สามารถชนะได้ตลอดและไม่สามารถชนะคนดีได้นะแต่ว่าก็คิดว่าอันนี้เป็นหลักที่ทำให้เรามีความสบายใจว่าทำความดีทำแล้วเราได้รับผลดีนะเราทำยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศาสนิกที่แท้จริงเนี่ยจะต้องมีความเชื่อฟังในพระศาสนาพระศาสดาและปฏิบัติตนตามนั้นจริงๆด้วยนะแล้วจะไม่เกิดความศรัทธาไว้วางใจกันได้ครับเรามีเวลาเล็กน้อยตรงนี้นะครับเพื่อจะได้สรุปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้พระคุณเจ้าสรุปตรงนี้ก่อนในส่วนของการให้หรือหนึ่งเดียวในความแตกต่างหลากหลายในความหมายหนึ่งที่บอกว่าหนึ่งเดียวที่เรานับถือศาสนาของเราแต่ความหลากหลายที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสังคมมนุษย์ที่เราสามารถที่จะเอื้อเฟื้อต่อกันช่วยเหลือด้วยกันได้มากกว่าที่เราจะต้องร่วมมือซึ่งกันและกันแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่เข้าใจความเป็นศาสนาของตนเองมันก็เลยทำให้เกิดความหายนะเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราต้องการที่จะยืนหยัดในศาสนาแต่เราไม่เข้าใจว่าศาสนาของเรานั้นได้สอนให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันกับสังคมอื่นอย่างไรบางคนได้ทำตัวห่างไกลมากเลยพระคุณเจ้าคือห่างไกลจนกระทั่งว่ากลัวมุสลิมที่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยถ้าเจอครั้งแรกเนี่ยอาจจะกลัวมากแต่ถ้าได้สัมผัสได้พูดคุยได้สอบถามได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ให้พระคุณเจ้าสรุปตรงนี้นะครับเชิญครับอย่างอาตมามางานวันนี้อาตมาเชื่อว่าพระหลายรูปก็ไม่ยอมมานะเพราะว่าเขากลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกมองว่ามาสนับสนุนอิสลามมาศรัทธามาร่วมมือมุสลิมคือคนกลัวเนี่ยเขาก็จะไม่พยายามทำอะไรมากแต่ว่าอาตมาที่ไม่กลัวเพราะอาตมาที่ไม่ได้มียศศักดิ์ไม่ได้มีบทประโยชน์อะไรแต่อาตมากลับรู้สึกว่าปัญหาตอนนี้มุสลิมก็ไม่เปิดตัวนะในมหาวิทยาลัยเนี่ยชมรมมุสลิมก็ไม่ยอมให้นักศึกษามุสลิมมาเข้าค่ายมารับน้องร่วมกับทางศาสนาอื่นมันก็เลยทำให้เราอยู่ในคอกหรืออยู่ในกะลาของเราอ่ะแล้วรุ่นพี่กอกหูยังไงรุ่นน้องก็เชื่อหมดมันก็ทำให้ไม่มีทางเข้าใจกันทางพุทธก็เหมือนกันเวลานี้ก็มีโซเชียลที่ใส่ร้ายบิดเบือนใส่ไข่ใส่สีเยอะแยะหมดเลยบางพยายามจะชี้แจงว่าความเชื่อบางอย่างเนี่ยที่คุณเขียนลงไปเนี่ยมันทำให้เกิดความขัดแย้งเกลียดชังแล้วมันไม่จริงนะเราต้องพยายามต่อสู้ให้เกิดความเข้าใจเกิดความปลองดองกันเกิดความร่วมมือกันอามาเชื่อว่าอันนี้จะเป็นหนทางที่เป็นทางออกที่แท้จริงที่แม้แต่ในหลวงเนี่ยท่านก็ยังให้เราดูตัวอย่างว่าถ้าเรามีธรรมะจริงๆในศาสนาไหนก็ตามเนี่ยทุกศาสนาจะยอมรับหมดทุกศาสนาจะเห็นความดีเหมือนกันหมดนะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสากลนะก็เลยคิดว่างานวันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าตอนนี้มุสลิมมีโครงการดีๆเนี่ยแต่ว่าอยากให้พระท่านรู้อยากให้ศาสนาอื่นได้รู้ว่าตอนนี้นะมุสลิมเขาก้าวหน้าขึ้นแล้วนะเขามีงานที่เป็นรูปธรรมนะช่วยเหลือคนที่ประสบภัยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราอยากให้ศาสนาพุทธเนี่ยทำอย่างนี้มากขึ้นในภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีคำพูดอันบอกว่าพระคริสต์มีแต่ให้พระไทยมีแต่ขอเนี่ยไหมบาทหลวงแจกของตลอดแต่พระไทยบิณฑบาตคือในคติของไทยเนี่ยเกิดโอกาสให้คนได้ทำทานแต่บางทีความเคยชินเนี่ยทำให้ลืมไปว่าคนตกทุกข์ได้ยากก็มีพระต้องเกื้อกูลด้วยคำสอนด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เท่าที่จะช่วยได้มันมีการปรับปรุงอย่างนี้ทำให้ศาสนายังอยู่รอดได้ก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาเนี่ยเพื่อมามุทิตาจิตว่าโครงการมุสลิมอย่างนี้เป็นโครงการที่ดีและถามว่าทางพุทธทำมาเยอะไหมทำเยอะมากนะที่ไต้หวันเนี่ย
สมาชิก10ล้านคนนี่บริจาคทุกเดือนนะฮะแล้วก็เอาเงินนี้ไปช่วยผู้ประสบภัยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคนที่ไปต้องออกค่าเครื่องบินเองต้องไปเหนื่อยยากเองด้วยจิตอาสามันคิดว่าใครรู้จักฉือจี้จะเห็นตัวอย่างของมหายานว่าทำงานแบบนี้ทำให้เราไม่มีศัตรูทำให้เราสร้างสันติภาพได้ทั้งที่เราเป็นคนเล็กคนน้อยก็ตามไม่เป็นรัฐบาลเนาะก็เลยคิดว่าแนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางที่ทำให้รักษาโลกของเราเนี่ยบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไทยจะเป็นแบบอินโดนีเซียหรือเป็นแบบพม่าคือเป็นมุสลิมแบบอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเคยเป็นพุทธมหายานมาก่อนก็จะเป็นแบบพม่าซึ่งรบทะเลาะกันแต่ว่าบอกว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างหรอกคนไทยเนี่ยจะมีวิถีทางของคนไทยเองแล้วถ้าปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยทุกศาสนาจะอยู่ร่วมกันในเมืองไทยได้อย่างมีความสุขไม่เหมือนกับต้องถือศาสนาเดียวในประเทศนั้นนะเจริญพรแสดงว่ากันสารในเรื่องของการให้เนี่ยนะครับจะต้องปราศจากสิ่งที่จะมาตอบแทนนะครับก็คือสามารถที่จะสละทุกสิ่งได้นะครับนี่คือทางพุทธศาสนาเองเนี่ยได้สอนศาสนิกชนเนี่ยได้รับทราบในส่วนนี้นะครับให้อาจารย์สรุปจบตรงนี้นะครับในเรื่องของ Unity in Diversity ว่าความปรารถนาดีในการที่เรานั้นได้ร่วมมือกับศาสนาต่างๆในมุมที่บอกว่าหนึ่งเดียวของเราก็ต้องยืนหยัดด้วยศาสนาของเราอยู่แล้วเพราะเวลาเราไปร่วมมือกันเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าแนวทางวิธีการของอิสลามนั้นก็เป็น1 2 3 4ที่เราสามารถปฏิบัติได้และเราก็พยายามจะบอกให้คำปรึกษาว่าถ้าถึงจังหวะที่เราต้องปฏิบัติแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องคล้ายๆกับว่าต้องเปิดใจจะต้องเปิดในการที่จะรับได้ในแบบของการเตรียมเนื้อเตรียมตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอเติมนิดนึงนะอย่างชาวพุทธเนี่ยนี่มาเพื่อยกประเด็นนะว่ามุสลิมจะเข้าใจชาวพุทธเนี่ยหรือว่าชาวพุทธเราถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยเราต้องทำเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธนี่คือการนับถือความเป็นมนุษย์ของเรานะทุกคนมีความเป็นมนุษย์พระธรรมนี่คือการนับถือธรรมชาติว่าเราต้องรักษากลมกลืนกับธรรมชาติพระสงฆ์นี่คือเราต้องช่วยเหลือสังคมเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ว่าเรามีหน้าที่ต่อตัวเองต่อสังคมต่อธรรมชาติมันก็จะทำให้เราตีความหรือเข้าใจอ๋อในศาสนาอิสลามในศาสนาคริสต์ก็มีคำสอนเหมือนกันเลยนะก็ทำให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความสอดคล้องต้องกันมากกว่าที่จะมาดูรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่เป็นความแตกต่างนะครับเชิญครับอาจารย์ดร.วิสุทธ์ครับคงจะขอปิดท้ายนะครับด้วยนำพระดำรัสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงได้บอกไว้ว่าวะละกอดกะรอมนาบานีอาดัมแท้จริงเนี่ยพระองค์ได้ทรงประทานเกียรติแก่มนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นลูกหลานของอาดัมเนี่ยไว้มากนะทรงให้มนุษย์เนี่ยดำรงอยู่อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีถามว่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของมนุษย์นี้เนี่ยซึ่งอัลเลาะห์ได้ทรงประทานให้เนี่ยมันจะปรากฏออกมาเนี่ยผ่านอะไรบ้างหนึ่งก็คือมันจะต้องเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมาจากจิตใจเป็นเบื้องต้นเป็นจิตใจที่ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุเนี่ยนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตกเป็นทาสของวัตถุมีความลุ่มหลงและงมงายในเรื่องวัตถุเนี่ยมันเป็นการทำให้เกียรติของความเป็นมนุษย์เนี่ยเสื่อมลงไปเพราะคนที่เห็นแก่ตัวและมุ่งแต่สะสมวัตถุเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำลายมากกว่าจะสร้างสรรค์ดังนั้นเกียรติของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงก็คือทำยังไงให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เรียกว่าพ้นไปจากอิทธิพลของวัตถุซึ่งก็คือมันจะพ้นได้เนี่ยหมายความว่าจิตใจของเราต้องอยู่พ้นวัตถุไปขณะที่ร่างกายของเราต้องอาศัยวัตถุเพื่อการประทังชีวิตนะครับต้องบริโภคดื่มกินก็จริงอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเสมอด้วยเครื่องมือหรือปัจจัยที่ทำให้เราอยู่ได้เท่านั้นจิตใจของเราไม่ได้ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจพ้นไปจากวัตถุได้ก็คือต้องไปยึดมั่นต่อสิ่งที่อยู่พ้นวัตถุไปก็คือยึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคุณยึดมั่นต่ออัลลอฮ์เนี่ยท่านก็ต้องใช้วัตถุเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องสลัดตัวให้พ้นจากวัตถุนะครับแต่ท่านก็ต้องใช้วัตถุเหล่านี้เพื่อสร้างประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์นี่เป็นที่มาว่าอัลลอฮ์มะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนเราว่าอะฮับบุนนาสอิลัลลอฮ์อังฟะอุฮุมลินนาส
ก็คือคนที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดเนี่ยคือคนที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้มากที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสร้างสรรค์ผลประโยชน์ได้มากถ้าตราบใดก็ตามคุณเป็นทาสของวัตถุจิตใจของคุณเนี่ยหมกมุ่นและคุณคิดเรื่องของการโกบโกยการเป็นทาสของกิเลสตัณหาอารมณ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนแบบนี้จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นเพราะคุณรู้จักที่จะใช้วัตถุเหล่านี้เพื่อการรังสรรค์ผลประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์หมายความว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันพ้นไปจากอิทธิพลของวัตถุอันเนื่องจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นต่อพระองค์ผู้ทรงดำรงตนอยู่เหนือวัตถุทั้งหลายนั่นเองนี่เป็นที่มาว่าทำไมเราจึงต้องอิบาดะห์ต้องละหมาดทุกวันใช่ไหมครับต้องละหมาดทุกวันนี่มันเป็นการผลิตซ้ำอุดมการณ์ความคิดที่ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรถ้าคนที่ละหมาดเนี่ยแต่ยังตกเป็นทาสของวัตถุและมีความเห็นแก่ตัวเนี่ยเขายิ่งต้องละหมาดให้มากขึ้นและต้องละหมาดอย่างเข้าใจด้วยอย่าละหมาดเป็นถือเอาละหมาดเป็นเหมือนกันเป็นประเพณีที่ทำไปในแต่ละวันเพราะถ้าเช่นนั้นเนี่ยจิตใจของท่านก็ไม่พ้นไปจากวัตถุนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยให้ละหมาดมันเป็นการชำระจิตใจของเราว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮ์การมีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮ์และจะเป็นเกียรติแก่เราก็คือการใช้วัตถุเหล่านี้เพื่อการรังสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่อัลลอฮ์ให้สร้างสรรพสิ่งมาเนี่ยเพื่อประโยชน์ของมนุษย์วัลลัลลอฮ์ขอละกอละกุมมาฟินอัลดิจามีอาพระองค์คือผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกเนี่ยเพื่อพวกเจ้าเองก็คือเพื่อมนุษย์ดังนั้นคนที่สามารถใช้วัตถุเนี่ยแล้วก็มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลประโยชน์เกิดเพื่อมนุษย์ได้มากที่สุดเนี่ยผู้นั้นแหละครับที่จะเป็นที่รักของอัลลอฮ์และเป็นผู้ให้เมื่อเป็นผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นผู้มีเกียรติเป็นเกียรติที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เนี่ยที่บอกละกอดกะรอมนาบานีอาดัมและเป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลยาดุลอุลยาคอยรุนมินัลยาดิซุฟลาก็คือมือบนเนี่ยย่อมดีกว่ามือล่างหมายถึงมือของการเป็นผู้ให้เนี่ยย่อมดีกว่ามือที่รอเป็นผู้รับเพียงประการเดียวนั่นเป็นที่มาว่าธรรมชาติอิสลามจึงส่งเสริมมากเรื่องของการซะดะเกาะห์และถึงขั้นเป็นบทบัญญัติว่าผู้ที่มีทรัพย์สินถึงปริมาณหนึ่งภายใต้เงื่อนไขที่ครบถ้วนจะต้องบริจาคแน่นอนก็คือการจ่ายซะกาตไม่จ่ายเนี่ยท่านมีบาปนะแต่คนที่ไม่มีทรัพย์สินครบพิกัดต้องจ่ายซะกาตก็ส่งเสริมให้มีการซะดะเกาะห์นะครับส่งเสริมให้มีการเป็นผู้ให้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่สะท้อนว่ายิ่งเราเป็นผู้ให้มากเท่าไหร่ความสงบและความร่มเย็นในสังคมเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นนั่นนี่คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในการสนทนาแล้วก็เราอยู่ในเวลาแล้วก็จบสวยงามด้วยนะครับแต่ละท่านเนี่ยได้สนทนาแล้วก็มีจุดที่เราสามารถที่จะไปด้วยกันได้นั่นก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันการยอมรับในความเป็นมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยนะครับด้วยสัจธรรมด้วยหลักเกณฑ์หลักการที่น้อมนำศาสนาเนี่ยมาเป็นสรณะในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะครับและการก้าวข้ามในเรื่องของชาตินิยมการก้าวข้ามในเรื่องของความไม่เข้าใจการมองความแตกต่างหลากหลายนั้นให้เป็นความสวยงามและการปฏิเสธว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ในความเหมือนตลอดเวลาแต่เราต้องยอมรับว่าความแตกต่างหลากหลายนั้นทำให้เรายืนหยัดในความหนึ่งเดียวที่ในความแตกต่างหลากหลายนั้นด้วยสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติได้นะครับนั่นก็คือศาสนาหรือคุณธรรมที่เราครองตัวนั่นเองนะครับขอขอบคุณดร.วิสุทธิ์เบนลาเต้นะครับแล้วก็พระคุณเจ้าหลวงพี่พระดุษฎีเมธังกุโรนะครับได้ให้เกียรติกับงานของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในคืนนี้นะครับขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้อะกูลกอลิฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์
คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah